ตัวอย่างที่5ละตัวอย่างที่5นะโอ้โหขีดเส้นสีแดงซะหน่อยนะเปลี่ยนสีตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5ว่ายังไงไปดูโจทย์ก่อนผมหาโพยมาละนะครับหาโพยมาละก็คือมีกำแพงเนี่ยแหละมีกำแพงนะครับมีกำแพงนะแล้วก็มีเผากลมเผาหน้าตัดกลมนะครับโอ้ยาวเชียวนะอ่ะยาวแบบนี้เผาหน้าตัดกลมแบบนี้นะอันนี้เผาหน้าตัดกลมปุ๊บ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 แล้วเสร็จปุ๊บก็มีจุดอะไรเนี่ยมีจุดอยู่นี้สองจุดนะครับแล้วก็เป็นมีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรตรงนี้ต้องเรียกเป็น twisting moment นะครับเรียกทอร์กไม่ได้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งอาจารย์เรียกทอล์กทำไมบางครั้งอาจารย์เรียก twisting moment นะครับทอล์กเนี่ยทอล์กก็คือมันจะต้องมีการหมุนนะครับหมุนแต่ตรงนี้เนื่องจากของคุณมันเป็นสแตติกก็คือหมุนเป็นไงครับความเร็วเชิงมุมคงที่เชิงมุมคงตัวผมจะคงตัวแล้วกันเวลาผมเขียนตำราเนี่ยผมใช้คำว่าคงตัวนะครับแล้วก็ถ้าใช้ twisting momentTwisting moment นะครับมันมีความต่างกันนะครับก็คือไม่หมุนนะก็คือไม่หมุนนะครับอันเนี้ยถ้าดูรูปผมว่ามันไม่หมุนนะครับเพราะกำแพงมันอยู่2ข้างนะครับอันเนี้ยไม่หมุนนะครับกำแพงอยู่2ข้างเพราะนั้นเราจะต้องใช้ในกรณีนี้ใช้คำว่า Twisting moment Twisting เดี๋ยวก่อนเขียนผิดขยับแป้งหน้าเดี๋ยวลบแล้วขยับแป้งหน้าเนาะลบแล้วขยับแป้งหน้าเอาโอเคนะตรงนี้ก็เรียก Twisting moment นะครับเอาสีอื่นด้วยก็ได้สีอื่นด้วยก็ได้ twisting moment นะครับนี่นะครับครั้งนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เกิดเผาให้เผามันบิดนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับก็ใช้เป็นตรงนี้เป็น t 0นะครับตรงนี้เป็น2 t 0นะครับตรงนี้เป็นบอกความยาวนิดนึงตรงนี้เป็นความยาวเป็นผมให้เป็นอะไรดีครับเป็น 0.3L เขาใช้นะครับอันนี้ลอกเข้ามานะครับลอกเข้ามา 0.3L ตรงนี้ก็ 0.3L แล้วก็ตรงนี้ก็คือ 0.4L ครับ 0.4L เราใช้3 element ก็ได้อย่างนี้โจทย์นี้มาเนี่ยแกน x ตั้งแกน x ก่อนแกน x ไปทางขวาแบบนี้แกน x ไปทางขวาแบบนี้ก็ตั้งแกน x แบบนี้จุดต่อเป็นไงครับตรงนี้เป็น1 2 3แล้วก็ตรงนี้เป็น4มีกี่ element ครับอย่างนี้งานนี้มีกี่ element ครับ1 2 3 element นะครับสบายละมี3 element แล้วก็เป็นยังไงครับเราก็หาค่า ijg ส่วน l เนี่ยก็แล้วก็มีอะไรครับมี j กับ g ทุกอัน j กับ g เป็นวัสดุเดียวกัน j เดียวกัน g เดียวกันนะครับตรงนี้เราก็ประกอบ element แล้วเตรียมประกอบ element แล้วใช้สีแดงก็แล้วกันเนาะก็มี4จุดใช่มั้ยครับก็มี4จุดก็มี4สมการตรงนี้ก็เตรียมที่ไว้นะครับเตรียมที่ไว้2 3 4แบบนี้นะครับเตรียมที่ไว้แบบนี้เนาะเราก็ตัวแรกก็โอ้เอเลเมนต์นี่เป็นไงเรียงก่อนใจเย็นเรียงก่อนนะครับก็เอเลเมนต์1เป็นไงครับเอเลเมนต์1ก็เป็นไงครับ1ไป2ถูกมั้ยครับเอเลเมนต์2ก็2ไป3เอเลเมนต์3ก็3ไป4นะครับตรงนี้เนี่ยใช้ element เป็นข้อสังเกตนะครับใช้ element ที่ยาวไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วเป็นไงครับจุดต่ออยู่ที่ปลายของเพลาแล้วอยู่ที่ไหนอีกอยู่ที่ที่มีโหลดกระทำอยู่ที่ไหนอีกรอยต่อวัสดุใช่ไหมครับตรงนี้ไม่มีรอยต่อวัสดุหรือว่าอยู่ตรงที่มันเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดก็ไม่มีอีกนะครับตรงนี้เพราะนั้นมันก็มีแค่2อย่างก็คืออยู่ที่ปลาย2ปลายแล้วก็อยู่ที่จุดที่มี twisting moment นะครับตรงนี้เอาแค่นี้พออย่างง่ายสุดนะครับถ้าจะแกล้งให้ใช้ element เยอะแล้วก็ใส่ node เข้าไปอีกนะครับก็ได้อันนี้คือต่ำสุดแล้วนะครับใช้ finite element อันนี้ต่ำสุดแล้ว4 node 3 element นะครับก็ใส่เข้าไปเริ่มแรกก็คืออะไรครับ j g ส่วน 0.3l ตรงนี้ก็จะเป็นลบ j g ส่วน 0.3l ลบ j g ส่วน 0.3l แล้วก็JG ส่วน 0.3L ส่วน element ที่2ครับ element ที่2เอาอีกสีหนึ่งแล้วกันสีส้มๆโอ้สีส้มเดี๋ยวไปใช้สุดท้ายแล้วกันไหมเอาไม่ต้องแล้วกันเดี๋ยวไปเข้าแมทริกซ์ดีกว่าเนาะไม่ต้องคิดมากนี่เป็นอะไรครับ JG ส่วน 0.3L อีกนะครับแล้วก็ลบ JG ส่วน 0.3L อันนี้ก็เป็นลบ JG ส่วน 0.3L แล้วก็ JG ส่วน0.3L จะเห็นว่าเดี๋ยวเอา JG ส่วน L ออกได้นะครับคือทำให้เสร็จแล้วค่อยเอาออกหรือจะเขียนติดไปอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับเขียนไปเลยติดๆอย่างเงี้ยไปเลยมั้งแมทอเมริกามันไม่เหนื่อยมันทำให้คุณได้นะครับ JG ส่วน 0.4L
ลบ JG ส่วน 0.4L ลบ JG ส่วน 0.4L แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น JG ส่วน 0.4L นะครับเพราะนั้นไอตัวเมตริกเคของเราก็จะประมาณนี้นะครับเมตริกเคก็ประมาณนี้ไม่รวมครับเดี๋ยวโยนเข้ามาทำไมก้ารวดเดียวเลยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเซต้า1เซต้า2เซต้า3เซต้า4นะครับทอร์คเดี๋ยวผมใช้ทีตัวใหญ่แล้วกันเนาะทอร์คใช้ทีตัวใหญ่นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้แสดงตัวอย่างให้ดูก็ใช้ทีตัวใหญ่ดีกว่านะครับทีตัวใหญ่นี่มันมีทั้งอุณหภูมิมีทั้งอะไรเนาะหลายตัวเลยนะใช้หลายเขาเรียกอะไรหลายบริบทเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ใช้ทีในบริบทนี้คือทีคือทอร์คนะครับทีคือถ้าอย่างในกรณีนี้ก็คือ twisting moment นะครับนี้ก็คือ twisting moment โอเคทีนี้เราก็มาใส่ boundary condition ตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอะไรครับรู้เซต้าหรือรู้ทีหรือรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเซต้ากับทีนะครับเอาล่ะเรารู้อะไรตอนนี้เรารู้กำแพงเนี่ยเซต้าเป็น0นะครับลบรัวๆเลยครับเซต้าเป็น0นะครับเบอร์1กับเบอร์4เซต้าเป็น0เนาะก็ใส่เข้าไปสีส้มแล้วทีนี้สีส้มของชอบแล้วนะ0ส่วนทอร์กเป็นไงครับทอร์กก็เป็นไงครับก็มีทอร์กนี่ต้องดูให้ดีนะครับก็คือตรงเนี้ยเวลามันหมุนแล้วเนี่ยไอตัวลูกศรสีแดงๆเนี่ยนะครับลูกศรสีแดงๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันอยู่ด้านหน้าของเพลานะครับแล้วพอเรากำนิ้วเนี่ยกำนิ้วแล้วเป็นยังไงเนี่ยกำนิ้วแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยไอตัวนิ้วโป้งของเราเนี่ยจะอยู่ด้านลบของแกน x นะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าเรามองเข้ามาทางนี้มองเข้ามาทางนี้ line of sight อยู่เนี้ยนะ line of sight อยู่นี้เดี๋ยวนะถ้าเรามองเข้ามาเนี่ย line of sight อยู่เนี้ยนะครับ ls เนี่ยผมใช้ ls อยู่เนี้ย ls นะครับคุณก็จะเห็นมันเป็นไงครับมันหมุนตามเข็มติดลบนะครับติดลบเอาล่ะถ้ารู้ว่ามันติดลบแล้วเนี่ยนะครับเราก็เป็นไงครับเราก็ใส่เป็นไงครับตรงนี้ก็จะเป็นลบ t 0ตรงนี้ก็จะเป็นลบ2 t 0ถูกไหมครับลบ t 0ตรงนี้ก็จะเป็นลบ2 t 0นะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราใช้นิ้วทั้ง4เนี่ยกำเข้าไปเนี่ยกำเข้าไปนิ้วโป้งเราจิ้มเข้าไปทางด้านลบนะครับก็คือหรือหมุนตามเข็มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดลบนะครับเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะ t 1เท่ากับ 1.5 t 0อันนี้ผลรวมเนี่ยผลรวมก็เป็น3 t 0นะครับอันนี้โอเคถูกต้องนะครับบาลานซ์แล้วบาลานซ์แล้วโมเมนต์เป็น0นะครับแล้วก็ u 2เท่ากับลบ 0.45 แล้วก็ t 0l ส่วน jg นะครับแล้วก็ u 3เท่ากับอะไรครับลบ 0.60 ผมใส่เต็มๆแบบนี้กัน t 0l ส่วน jg แบบนี้นะครับจะหาทอร์คภายในก็เราเอา element 1มาโชว์สักอันหนึ่งเนาะเอา element 1มาโชว์สักอันหนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรครับ element 1ก็จะกลายเป็น JG ส่วน 0.3L ลบ JG ส่วน 0.3L ลบ JG ส่วน 0.3L แล้วก็ JG ส่วน 0.3L ตรงนี้ก็ใส่อะไรไปครับ0กับ 0.45 นะครับ T0 ต้องลบด้วยสิลบ 0.45 T0L ส่วนด้วย JG นะครับคูณกันออกมาได้อะไรครับคูณกันออกมาลบ 0.45 คูณวันปุ๊บปั๊บได้อะไรครับได้ 1.5 นะครับได้ 1.5 t 0นะครับตรงนี้ได้ 1.5 t 0นะครับแล้วอะไรครับตรงนี้ได้อะไรครับคูณกันปุ๊บปั๊บได้ลบ 1.5 t 0อันนี้ผมจริงๆผมคิดในใจด้วยแล้วก็ผมแอบดูคำตอบข้างล่างแล้วมันต้องได้ตอนนี้ทางซ้ายเนี่ยไอตัวเนี่ยทางซ้ายไอเขาเรียกอะไรนะ t 1เนี่ยของตัวที่อยู่ซ้ายเนี่ยมันต้องได้เท่ากับ t 1ตัวนี้นะครับเพราะนั้นอีตัวก็ติดลบอันนี้คูณเอาก็ได้เห็นไหมครับคูณเอาเนี่ยตรงนี้มันเป็น0ไม่เกี่ยวแล้วไอตัวแรกเป็น0ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวเพราะนั้นตรงนี้คุณก็เอาลบคูณกับลบเป็นบวกเห็นไหมครับแล้วก็ไอ tl ส่วน jg เนี่ยใช่ไหมครับ l ส่วน jg เดี๋ยวมันตัดกันหมดใช่ไหมครับ l กับ jg เนี่ย jg ตัด jg l ตัด l เพราะนั้นก็เหลือ 0.45 หาร 1.3 ได้ 1.5 เห็นไหมครับอันนี้คิดในใจได้ส่วนตรงนี้อันนี้บวกอันนึงอันนี้ลบอันนึงออกมาก็ติดลบแบบนี้นะครับที่เหลืออีก2 element คุณก็ไปหาได้ตามสูตรดังนี้นะครับ